ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคู่ไหนใช่เลย Secret Love ขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรสุดฮอตต้นหอมสกุลตลาและนุ้ยธนวัฒน์สิ่งที่ทำลายความฝันคือนาฬิกาปลุกสิ่งที่ทำลายความทุกข์ก็คือเธอและนี่คือรายการคู่ไหนใช่เลยSecret Love เราจะพาคุณไปตามหาคู่รักที่จะมาเผยทุกเรื่องลับสุดประทับใจครับพบกับแก๊งรักนักล่วงเราทั้ง4คนนะคะแจ็คแฟนฉันอิงฟ้าเฟยแล้วก็กอจิค่ะสวัสดีค่ะเป็นการรวมตัวกันแบบไม่รู้มาเจอกันได้ยังไงก็ฝนตกยังไงล่ะที่หมูก็ไหลมารวมกันใครมาครั้งแรกบ้างโยงได้น่ารักมากคุณก็จีฝนไปมาไปมาครั้งแรกอิงฟ้ามาครั้งแรกแล้วอิงฟ้าอยากกลับเลยตอนนี้ทำไมอ่ะเห็นนั่งข้างแจ็คคือว่าขอกลับเอาเนี้ยลุงลงลำผมเนี้ยลุงเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอไปครัวก่อนหวานตกหน้าในครัวละไม่มีใครห้ามเหรอจะห้ามยังไงล่ะโอ้โหใช่เหมือนกันแต่เราอยู่กันอย่างปลอดภัยนะวันนี้เราทุกคน ATK ใช่ค่ะก็อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันความเสี่ยงนะคะอย่างเคร่งครัดนะคะถอดหน้ากากกันอยู่แค่ตรงนี้ส่วนทีมงานก็ยังใส่หน้ากากหมดนะวันนี้เดี๋ยวจะต้องให้มาเลือกคู่ให้เราเกมเราไม่ได้ยากเลยอิงฟ้าพร้อมไหมวันนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับ10ตัวเลือกของเราเลยค่ะตัวเลือกของเรานะฮะ2ใน10ตัวเลือกนี้มีคู่แล้วคิดว่าเป็นใครฮะให้เดากันเล่นๆก่อนถ้าให้เดาเล่นๆนะคะคิดว่าถ้าไม่โสดน่าจะเป็นพี่เดชชมพูอุ๊ยคิดเหมือนกันเลยคนสวยเขาคิดเหมือนกันเออเหรอหน้าแค่คิดเหมือนกันก็ได้รู้สึกเลยเหรอหน้าคนอื่นไปเท่าไหร่หน้านุ้ยคือหล่อโหถ้าเป็นก๊อตจิคิดอย่างนั้นเพราะว่าเหมือนว่ามีความออร่าของคนมีความรักอะคุณขาสีชมพูได้ไหมชุดสีชมพูใช่เป่งปลั่งพี่เสื้อยีนคนนั้นแล้วกันครับคนดียีนผมว่าเขาหน้าตาดีไงการจะหาแฟนนี่ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาเลยเนาะก็เห็นด้วยกับคุณแมวแมวขอให้วีคอเป็นเสียงมดดำตอบวูดดี้มาพี่น้องชาวไทยมองว่าคือไอ้ต้องแบบมี energy ก่อนจะตุลองหน่อยฮะก็ไปทางนู้นก็ได้ก็ในมุมผมนะครับผมมองด้วยกับคุณเฟยนะใช้คำว่าสาวหล่อเนาะสาวหล่อเลยเขาเท่อันนี้เราให้เลือกเล่นๆนะคะโอเคเก็บ10ตัวเลือกค่ะกติกาคู่ไหนใช่เลย Secret Love ตามหาคู่รักตัวจริงจาก1ใน5ตัวเลือกโดยทางรายการจะมีตัวช่วยโดยการแรนดอมจาก5ตัวช่วยตอบถูก1ข้อจะได้รับเข็มกลัด1ดวงสะสมเข็มกลัดครบ10ดวงจะได้รับเข็มกลัดทองคำ1ดวงและเมื่อสะสมเข็มกลัดทองคำครบ10ดวงคุณจะได้เป็นพิธีกรคนใหม่ของรายการเอาล่ะไปพบกับโจทย์ของเราเขาคนนั้นคือใครสวัสดีค่ะชื่อปูจังพัชราพรแก่นนาคำอายุ32ปีประกอบอาชีพรับราชการค่ะคุณปูจังเนาะเราเห็นปูจังออกมาแล้วคิดว่าคู่ของเขาน่าจะเป็นลักษณะแบบไหนคุณแจ็คคุณมารายการจนเจนมากคู่เขาน่าจะเป็นเพศอะไรผู้ชายดิงฟ้าฮะคิดว่าน่าจะมีแฟนแบบเป็นทอมอะไรเป็นทอมผมคิดแบบเดียวกันน่าจะเป็นทอมเหมือนกันนะครับแต่ว่าพบผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนดูเป็นคนเรียบร้อยน่าต้องการที่แบบคนเอาใจใส่พี่ก็จีก็จีนิ้วนางข้างซ้ายของคุณปูจังมีการสวมแหวนเกิดขึ้นมีการมั่นหมายหรือเผลอไปถึงการแต่งงานแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือว่ามีการแต่งงานการมั่นหมายการแทนใจ
แบบว่าไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเท่านั้นถ้าให้เดาอาจจะคบอยู่กับสาวหล่อสาวหล่องั้นไปพบกับ5ตัวเลือกของเราเลยค่ะและนี่คือ5ตัวเลือกของเราฮะเหมือนว่าเขาออกมาเขาพยายามจะเต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้หยุดกับที่เฉยๆแล้วเต้นให้เต็มที่ครับเพลงมาฮะหยุดหยุดก่อนฮะหยุดก่อนมึงก็หยุดก่อนทำอะไรอ่ะเต้นทิ้งฟ้าไงกายบริหารเหรออยากดูอยากดูต้องออกมาออริจินอลออริจินอลเพลงมาเฮ้ดูเขาเต้นอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ทั้ง5ตัวเลือกแนะนำตัวเองจังหวะแนะนำตัวเองคุณไปลองสังเกตดูนะว่าใครน่าจะคู่กับคุณปุ๊จังหมายเลข1เชิญค่ะถ่ายรูปยังเปลี่ยนมุมแต่ผมรักคุณไม่มาเปลี่ยนใจครับอยากได้อยากโดนไม่อยากอลนแล้วนะคะกินปังเย็นกลัวเธอจะเข็ดฟันมากินเราแล้วกันฟันกี่ครั้งก็ไม่เข็ดฟันกี่ครั้งก็ไม่เข็ดขาดวิตามินให้กินผักแต่ถ้าขาดความรักให้กินผมนะครับเข้าโรงหนังงดใช้โทรศัพท์แต่ถ้าเข้าไม่อยู่ในใจเราปั๊บงดนอกใจนะคะเหมือนสั่งแฟนว่ะอันนี้ประโยคเนี้ยเบอร์3เนี่ยไม่ใช่แน่เขาอาจจะแบบว่าไม่เหมาะกันอะไรเงี้ยคนละสไตล์การแต่งตัวแล้วบางทีเราก็วิเคราะห์จากการแต่งตัวได้ไงไม่เบอร์2ก็เบอร์5เฮ้ยทำไมอ่ะคล้ายๆกันคาแรคเตอร์คล้ายกันเฮ้ยจริงเลยอ่ะหนูก็ยังยืนยันว่าน่าจะเป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่าตอนนี้ลังเลอยู่2คนเบอร์1กับเบอร์5ค่ะเบอร์1กับเบอร์5นะผมอ่ะว่าเบอร์1เพราะว่าผมรู้สึกว่าเขามีอะไรที่ค่อนข้างคล้ายกันอ่ะก็สิล่ะคิดครั้งแรกเลยอ่ะฟันธงว่าเป็นเบอร์1เฮ้ยแต่ว่ายืนไปยืนมามองไปมองมาสังเกตเบอร์2มีท่าทางที่สบายที่สุดอ้อลองสังเกตสายตาของคุณเบอร์2ที่มองพวกเรา4คนนี้ในแววตานั้นซ่อนคำคำหนึ่งอยู่ว่าพวกโง่อุ๊ยอาจจะเป็นเบอร์2ก็ได้เอางี้เราจะมอบตัวช่วยให้กับพวกคุณฮะเข้าสู่เกมการแข่งขันตัวช่วยที่พูดเฉยๆมั้ยสตอรี่ฮะแหมได้ตัวช่วยสตอรี่แบบนี้แก๊งรักนักล้วงของเราต้องจับให้ได้ว่าใครเล่าเรื่องจริงเดี๋ยวช่วงหน้ามาจับผิดไปพร้อมกันครับเข้าสู่เกมการแข่งขันตัวช่วยที่1พูดเฉยๆมั้ยสตอรี่ฮะคือตัวช่วยของเราคุณไปดูถ้าเกิดใครเป็นตัวจริงนะเขาจะเล่าเรื่องจริงภายใต้คีย์เวิร์ดคำนี้ค่ะเจอกันครั้งแรกอยากฟังหมายเลข3หมายเลข3ใช่มั้ยหมายเลข3เชิญค่ะหนูเจอพี่ปูจังครั้งแรกตอนที่หนูไปกาฬสินธุ์นะคะไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเหมือนตอนนั้นไปแล้วก็เหมือนหลงทางอะค่ะแล้วก็ไปเจอพี่ปูที่ตลาดก็เลยถามเขาว่าไปยังไงจะไปที่ห้างเนี่ยไปยังไงดีแล้วพี่ปูเขาก็เลยให้เบอร์ทิ้งไว้อะค่ะแล้วเหมือนพอเรากลับมาโรงแรมก็เลยเหมือนโทรหาเขาแล้วก็จะขอบคุณคุยไปคุยมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเพิ่งมารู้ว่าเขาโสดนะคะหลังจากนั้นเราก็เลยเหมือนตามจีบเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหมายเลขต่อไปหมายเลขใดดีหมายเลข5ค่ะหมายเลข5เจอกันครั้งแรกยังไงคะตอนนั้นหนูฝึกงานอยู่ค่ะแล้วก็ฝึกอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็มีพี่ปุ๊นี่แหละค่ะเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็หนูก็คอยส่งงานให้เขาส่งเอกสารให้เขาแล้วเราก็แบบเหมือนสนิทกันมากขึ้น
แล้วพอวันไหนที่พี่ปูอ่ะไม่แบบว่าไม่มีเวรไม่เลิกดึกอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะกลับบ้านกับเขาความสัมพันธ์มันก็พัฒนาขึ้นค่ะพี่เฟย์เอาหมายเลขอะไรต่อดีผมยังยืนยันผมอยากฟังหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งเชิญค่ะเจอกันที่โรงพยาบาลครับผมก็ทำร้านกาแฟอยู่เขาก่อนที่เมืองก็จะซื้อกาแฟก่อนที่เมืองอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยยังไม่รู้จักชื่อเขาแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะชอบแบบเราหรือเปล่าก็เลยลองขอชื่อเขาเพื่อจะมาเขียนแก้วกาแฟครับจากนั้นเราก็ได้คุยกันแล้วก็เราก็ได้เป็นแฟนหมายเลข2ค่ะหมายเลข2เชิญค่ะเจอกันครั้งแรกนะคะที่คอสเมติกแคมปิ้งนะคะ3วัน2คืนแต่ว่าเราทำกิจกรรมร่วมกันแต่ว่าไม่ได้เห็นกันไม่ได้รู้จักไม่ได้พูดคุยกันเลยหลังจากนั้นก็มีกิจกรรมของบริษัทอีกก็เจอกันทาง Facebook แล้วก็คุยกันจากนั้นเป็นต้นมาค่ะหมายเลข4เชิญค่ะก็ครั้งแรกที่ผมเจอคุณปุ๊นะครับก็เจอที่โรงพยาบาลครับช่วงนั้นคือป่วยบ่อยครับแล้วพอดีได้เจอกับคุณปุ๊ที่เป็นพยาบาลอยู่ที่นั่นแล้วได้ดูแลถูกใจเขาอย่างนึงคือกลิ่นตัวเขาหอมมากเลยครับลองแอบขอเบอร์หลังจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ก็แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วครับอ๋อแต่งงานแล้วแหวนไม่ง่ายเลยอ่ะข้อนี้อ่ะยากยากแต่มันเป็นช่วงเวลาที่พวกคุณจะต้องยืนยันคำตอบแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยเครียดโอ้ยเครียดหรอแอคติ้งเราอ่ะเอาคนได้เครียดกับคุณก็จิอ้าวหน้าดิฉันตลกเลยไม่เครียดหรอคะหรือว่ายังไงตัดสินกันที่อะไรเอ่ยนี่นี่เครียดยังทำหน้าเครียดที่สุดอันนี้เครียดแล้วค่ะเอานับหนึ่งสองสามแล้วทำหน้าเครียดนะหนึ่งสองสามคุณก็จิจะตอบว่าเป็นหมายเลขหมายเลข2ค่ะเพราะว่าคะหมายเลข2เนี่ยการพูดการจาเนี่ยคือคล่องแล้วก็เรื่องราวเนี่ยดูว่าอาจจะเป็นไปได้ซึ่งบุคลิกภาพของเบอร์2กับคุณปูจังเนี่ยถ้าเกิดว่าให้เทียบกันพอจะเป็นไปได้และเข้ากันได้ตอนนี้ผมลังเลมากเลยลังเลเบอร์4กับเบอร์1ด้วยคุณเฟยต้องเลือก1หมายเลข1แล้วกันครับหมายเลข1 1แหละผมว่า1อิงฟ้าคะขอเลือกเบอร์5ค่ะอุ๊ยเพราะว่าตอนเล่าสตอรี่เมื่อกี้เหมือนเขาดูเขินๆแล้วก็ดูมีอะไรดูมีอะไรกันใช่ค่ะดูเป็นธรรมชาติดีผมขอตอบเบอร์2เพราะว่าถ้าใช่เบอร์2เนี่ยคอนเทนต์จะน่าดูมากๆโอ้โหไม่ต้องเป็นห่วงคอนเทนต์รายการเป็นห่วงตัวเองเถอะผมขอตอบเบอร์2ครับไปดูกันว่าคู่ของคุณปูจังคือใครคู่ไหนใช่เลยมีทั้ง2มีทั้ง5และมีทั้ง1ครับค่ะและคนที่อยากจะใช้ชีวิตไปกับเขาตลอดชีวิตที่เหลืออยู่คนนั้นก็คือพี่ตอมเบอร์2ค่ะพี่ตอมเบอร์2ค่ะพี่ตอมเบอร์2ค่ะแบนไว้สวัสดีค่ะสุธีราอุทโธนะคะอาชีพรับราชการครูค่ะอ๋อเป็นคุณครูพี่ชื่อเล่นว่าอะไรนะพี่ต๋อมค่ะพี่ต๋อมพี่ต๋อมอายุเท่าไหร่แล้วคะ50พอดีค่ะแล้วพี่ไปเจอกันได้ยังไงนะที่พี่เล่าจริงมั้ยคะที่ว่าไปอบรมเครื่องสําอางใช่ๆเป็นเรื่องจริงค่ะเจอกันครั้งแรกนะคะที่คอสเมติกแคมปิ้งนะคะ3วัน2คืนแต่ว่าเราทํากิจกรรมร่วมกันแต่ว่าไม่ได้เห็นกันไม่ได้รู้จักไม่ได้พูดคุยกันเลยแต่พี่รู้ได้ไงว่าเขาชอบผู้หญิงเหมือนกันเราไม่ได้ไม่สนเป็นคนที่ทอดสะพานให้ตัวเองอยู่แหละคือทอดไปหาเขาแล้วบังเอิญเขาเนี่ยเขาจะน่ารักตรงที่ว่าเวลาเราคุยกันน่ะเขาจะไม่จบที่สติ๊กเกอร์คือเราจะมีเซนส์ว่าเวลาเราคุยใครอ่ะโอเคถ้าเขาจบที่สติ๊กเกอร์คือเขาไม่อยากคุยกับเราละแต่เขานี่คือแบบคุยได้ตลอดเม้นจนเรารู้สึกอายย้อนหลังแล้วปูจังเป็นคนที่ชอบผู้หญิงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรปะคะจริงๆก่อนหน้านี้คือแฟนคนแรกและคนเดียวเป็นผู้ชายค่ะแต่ตลอดระยะเวลาที่คบผู้ชายก็คือจิ้นผู้หญิงตลอดใช่ใจชอบผู้หญิงตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ชัดเจนในความรู้สึกเพราะว่ายังไม่เคยเจอคนที่เคมีตรงกันค่ะพอเขามาถล่มคอมเมนต์เราตอนนั้นเป็นไงบ้างฮะครั้งแรกก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็คิดเหมือนกับว่าเป็นพี่คนนึงจนกระทั่งวันนึงผ่านไปประมาณ 3-4 เดือนได้ค่ะก็เลยไปเช็คโปรไฟล์ก็เข้าไปดูไลฟ์สไตล์เขาอุ๊ยทำไมรอยยิ้มเขาน่ารักจังเลยแล้วตัวเองอ่ะเป็นคนที่ชอบผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าอยู่แล้วพี่เขาจะชอบมากดหัวใจกดไลค์ในโพสต์ให้พี่ต๋อมกดหัวใจไปเยอะมั้ยช่วงนั้น
เยอะจนไม่หมายเขาคนเดียวนะหมายถึงหลายคนไหมคนอื่นมีไหมฮะมีไหมฮะเพราะว่าคือทับทอดสะพานไงตอนนั้นเรามีหลายคนไหมก็มีค่ะมีเยอะคือเวลาพี่รักใครคือรักจริงแล้วก็ดูแลเขาทุ่มเทให้เขาทุกอย่างได้ข่าวคุยกันแบบจริงจังวันเดียวขอเป็นแฟนเลยใช่ใช่ค่ะทำไมรีบอ่ะพี่คือวันนั้นเนี่ยบังเอิญโอกาสมันให้ทางโรงเรียนเนี่ยเขาพานักเรียนไปเขาค่ายลูกเสือแต่เราเป็นผู้กับนักสาวชาติทหารก็เลยอยู่เฝ้าโรงเรียนเขาไม่ให้ไปด้วยเลยวันนั้นไม่รู้จะทำอะไรก็เลยแชทคุยกันตลอดพอจบสุดท้ายตีสามแล้วตกลงกันตอนตีสามว่าเป็นแฟนกันใช่ค่ะถูกต้องเขามีคำหนึ่งที่บอกว่าเขาก็รู้สึกดีถ้าจะรักก็คือรักแบบไม่มีเงื่อนไขไอเราก็ใช้คำตรงนี้แหละก็นอนฝันดีได้เลยพี่คบกันมากี่ปีแล้วคะสามปีสามปีแต่งงานยังคะแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วเพราะว่าสามปีแต่งงานกันแล้วมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็อยากจะขอบคุณเขาที่ตลอดระยะเวลาที่มีการดูแลกันอย่างดีเสมอมาอะไรที่มีแล้วก็รักษาไปด้วยกันส่วนอะไรที่ยังไม่มีก็ร่วมกันสร้างค่ะดูแลกันแบบนี้ตลอดไปนะคะนอกจากความรักความเข้าใจแล้วต้องขอบคุณปู่จังมากๆที่สุดเลยเรื่องของความชัดเจนที่มีให้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่ขอบสำหรับข้อแรกจับมือกันแหววฮะค่ะแจ็คและก็จินะฮะรับไปก่อน1ดวงฟ้ากับเฟยไม่ต้องกังวลใจเรายังมีการตามหาคู่รักอีก1คู่นะคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับโจทย์ของเราเขาคนนั้นคือใครโอ้โหโจทย์ของเราสุดเฟี้ยวขนาดนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อว่าคู่รักของเขาจะมีลักษณะแบบไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปพบกับโจทย์ของเราเขาคนนั้นคือใครสวัสดีครับผมแบงค์เล็กตัวน้อยครับอายุ26ปีครับเป็นยูทูบเบอร์ครับโอเคครับสวัสดีครับผมแบงค์เล็กตัวน้อยแล้วก็สวัสดีพวกแขกนางกระท่อมแม่ต้มแล้วก็อย่าลืมชวนวันนี้เราก็อยู่ที่สนามบึงบรเพชรนี่คุณทํา YouTube มานานยังฮะประมาณ3ปีแล้วครับ3ปีแล้วเนาะครับผมมียอด Subscribe เท่าไหร่แล้ว 900,000 ครับ 900,000 ครับอุ๊ยไม่ธรรมดาขอของดาราอีกนะใช่ๆๆดูเค้าเหมือนกันดูเค้าเหมือนกันอ่ะดูมั้ยดูมั้ยดูครับรู้ชีวิตเค้ามั้ยก็เค้าจะเป็นสไตล์แบบแต่งรถมอเตอร์ไซค์อิงฟ้าคิดว่าแฟนเค้าเป็นผู้หญิงผู้ชายหนูลังเลค่ะระหว่างผู้หญิงกับเป็นสาว2อ๋อเหรอจริงๆอยากจะคิดว่าเป็นผู้หญิงแต่คิดว่าน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นพี่เฟยอ่ะเหมือนแบบคุ้นๆแต่ไม่แน่ใจแต่จำได้ว่าแฟนสวยเฮ้ยเฮ้ยกับผู้หญิงดิแฟนสวยอ่ะไม่รู้ไงผมไม่รู้แต่สวยแน่เฮ้ยคิดว่าสวยคิดว่าแฟนสวยแต่คุณเดากันไปเถอะฮะเพราะวันนี้ไม่รู้ว่าเขาเอาคนไหนมาเนาะไหนคนเหรอเฮ้ยยอดเลยอ่ะนี่แนะนำพี่แจ็คเลยอาจจะเป็นผู้ชายไปดูดีกว่าว่าสิ่งที่คุณคิดในใจมีใน5ตัวเลือกนี้ไหมไปพบกับ5ตัวเลือกของเราเลยค่ะห้าคนห้าคาแรคเตอร์จริงๆแต่คุณนุ้ยบอกว่าคุณบอกว่าแต่ถ้าเฉลยมาไม่ใช่เบอร์3เขาขอเบอร์3นะเบอร์3เหรอเฮ้ยเป็นรู้จักพวกเขาดีกว่าฮะเชิญหมายเลขหนึ่งแนะนำตัวเองค่ะถ้าอยากเผาผ่านแคลอรี่กินหนูสิคะพี่ที่พันแคลอรี่หนึ่งก็ไหวถ้านายชอบดาวเราเป็นกาวให้นายดมได้นะเราเป็นกาวให้นายดมได้นะ
กันมอไซค์แข่งถึงผมไม่ใช่หมอศัลยกรรมผมก็ทำคลางได้นะครับแหมอยากเติมคลางส่งเอแบบพี่ต้องมาเจอคนดีอย่างหนูนะคะคนนี้ได้นะคนนี้ได้นะทะเลที่มีคลื่นยังไม่สดชื่นถ้ามีพี่นะคะฟังจากการแนะนำตัวเริ่มมีหมายเลขในใจกันบ้างหรือยังเขาเล่นกับทุกเบอร์เลยนะเวลาแนะนำตัวแต่พอเบอร์5แนะนำตัวปุ๊บเขานิ่งเบอร์5มีการช้อนล่างขึ้นแล้วเขาทำไงคุณแบงค์เดี๋ยวโดนแน่คืนนี้เดี๋ยวโดนแน่ในใจหงุดหงิดหงุดหวงหวงเลยผมมองว่าเบอร์4มันมีเคมีที่มันเป็นไปได้หนูลังเลระหว่างเบอร์4กับเบอร์5ค่ะอย่างที่บอกไปคิดว่าเบอร์4นี่คือทรงเขาได้มากเลยถ้าสาว2เนี่ยก็น่าจะมีพี่เบอร์5ท่านเดียวคิดว่าเนี่ย2คนเนี่ยค่ะน่าสนใจพี่แจ๊คอะคะผมมั่นใจเลยฮะว่าเบอร์2แน่นอนครับเพราะว่าเขาดูแบบรักกันอะแล้วเขาดูแบบแต่อยากเห็นเวลาเขาทะเลาะกันถ้าเขาต่อยกันใครกระทืบกันแล้วใครชนะอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นเขาทะเลาะกันอะเอาอย่างงี้รับตัวช่วยเลยค่ะคุณนุ้ยค่ะเอาตัวช่วยไปหน่อยฮะเข้าสู่เกมการแข่งขันตัวช่วยที่ตัวช่วยในข้อนี้น่าจะช่วยแก๊งรักนักลวงได้เยอะทีเดียวนะครับแต่ช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นพร้อมกันว่าคู่รักของแบงค์เล็กตัวน้อยคือใครเข้าสู่เกมการแข่งขันตัวช่วยที่อะไร1โฟโต้ฮะเปิดรูปภาพแฟนคุณแบงค์ให้ดูอุ๊ยหรอง่ายขนาดนั้นถ้าพวกคุณยังตอบไม่ได้อีกไม่รู้จะว่าไงแล้วไปดูรูปภาพแฟนคุณแบงค์ค่ะชัดเลยไม่ใช่อย่างนี้มันรูปคุณแบงค์อ่ะหน้าเหมือนเบอร์5แต่เหมือนเด็กผู้ชายนะเบอร์2ไงก็เบอร์2ตาเหมือนกันเลยไม่ได้เบอร์2นะมีก๊อตจิคนเดียวที่ลงมาดูนะฮะเอาคุณอิงฟ้าก่อนเลยอะกลัวหลอกมากเลยกลัวจะออกมาเป็นเบอร์1แต่ว่าคิดว่าในรูปหน้าเหมือนเบอร์4ค่ะตอบว่าเบอร์4แล้วกันค่ะเบอร์4พี่ก๊อตจิเบอร์5หน้าเป็นเบอร์5หน้าเป็นเบอร์5เลยผมยังลังเล4กับ5อยู่เลยครับแต่ว่าเบอร์4แล้วกันครับยืนยันเบอร์4เบอร์4ก็ได้เบอร์4ก็ได้ไม่รู้เลยเซ็งอย่างเดียวตอนนี้ถ้าเอาจริงเลยก็คือเบอร์4เพราะว่าเบอร์4เนี่ยตาเหมือนในรูปเด็กจุดนั้นขอตอบเบอร์4แบบคุณอิงฟ้าแล้วกันมาดูซิว่ารอบนี้คุณแจ็คจะได้เข็มกัดไปอีกหรือไม่และคุณอิงฟ้าและคุณเฟิร์นจะได้ตีไข่แตกไหมนะคะและคู่รักของคุณแบงค์คือใครคู่ไหนใช่เลยเลข4ครับเลข4ครับเลข4ครับค่ะชื่อนางสาวปุญญวีนะคะสวัสดีเจริญรัตน์ชื่อเล่นชื่อกันค่ะตอนนี้อายุ20ปีทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ค่ะเจอกันได้ยังไงฮะเจอกันตอนแรกใน Facebook ค่ะแล้วก็เหมือนว่าได้คุยกันแค่ช่วงเดียวค่ะแล้วก็เขาก็หนีไปมีแฟนแล้วก็หายไปเลยเขาก็หนีไปมีแฟนแล้วก็หายไปเลยหายไปเป็นปีเลยนะพี่นะมาเจอกันบังเอิญโดยบังเอิญที่ว่าหนูไปบ้านญาติที่แปดริ้วแล้วไปเดินตลาดเขามาเจอหนูแต่ว่าหนูจำเขาได้เขาจำหนูไม่ได้แล้วก็แบบจีบหลายคนเหมือนกันนะแบงค์นะใช่ยอมรับด้วยผมเดินไปผมไปดึงเขามาเลยดึงอย่างนี้เลยนะพี่จริงผมขอชื่อเฟซหน่อยครับจู่โจมเลยผมจู่โจมเลยหนูบอกว่าอ๋อกลับเองได้ไม่เป็นไรแบบหยิ่งมากอ่ะใช่ผมไม่ชอบคนหยิ่งหนูก็เกลียดเขาเหมือนกันแล้วแบงค์ทำไงหยิ่งเขาหยิ่งแบงค์ทำไงผมก็ทักมาเรื่อยๆทักมาเรื่อยๆแต่ว่าหลังจากที่ว่าเจอเฟซแล้วอ่ะเขาก็หนีไปมีแฟนอีกผมก็หนีไปมีใหม่
สองสามคนเจ้าชู้จังเลยอ่ะถ้าเขาไม่ตอบผมอ่ะแล้วทำไมถึงกลับมาเจอกันได้อีกครั้งเนี้ยเหมือนว่าแบบว่าหนูลองเปิดใจว่าเขาดูจริงใจมากกว่าแต่ก่อนนะคะที่ว่าเขาเข้ามาจีบเราลองเปิดใจดูแต่คบกันโดยที่แบบว่าไม่ได้ขอคบเขามัดมือชกหนูให้แบบว่าเราเป็นแฟนกันไม่ใช่หรอทำไมมีอะไรไม่บอกกันผมอยากให้คนอื่นรู้ไงว่าผมมีแฟนแล้วอ๋อแล้วคุณทำยังไงที่แสดงออกให้คนอื่นก็ตอนนั้นหนูเหมือนหนูเครียดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาบอกว่ามีอะไรทำไมไม่บอกล่ะเราเป็นแฟนกันไม่ใช่หรอหนูก็นึกใจเราเป็นกันตอนไหนก็เลยตามเลยก็ใช่แหละงงนั่นแหละ3ปีค่ะ3 ปีงงมาตลอด3ปีใช่คบกันมาอย่างเงี้ยแบงค์ระหว่างเลือกมอเตอร์ไซค์กับแฟนเลือกอะไรมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ครับเลือกนะมอเตอร์ไซค์พาผมไปหาผู้หญิงได้ครับก็คือเขามอไม่คือแค่จะแตะมอไซค์กับผู้หญิงเลือกอะไรใช่ไหมผมเลือกมอไซค์เพราะว่ามอไซค์พาผมไปหาผู้หญิงได้แต่คนนี้ก็อยู่ตรงนี้คืออะไรก็คือแบบเดี๋ยวทำไมคนมาตอบทำไมอยากรู้แบงค์มึงไอ้พอไม่กลัวตบไหวกลัวมันตบบ่อยเขาตบยังไงโชว์หน่อยโชว์ตบแบบนี้ลั่นเวลาเขาชอบแย่ไงเราก็จะแบบว่าก็มือลั่นแล้วระหว่างที่เขาคบกับเราเขาเจ้าชู้ไหมแบงค์เจ้าชู้ค่ะไม่เลิกไปคือว่าเหมือนว่าแบบเขาไม่ได้มาหาคนอื่นแต่คือว่าคุยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ TikTok นี่คือเป็นเหตุก็ชอบบันทึกคลิปเด็กผู้หญิงไว้อะไรเงี้ยติดตามเยอะอะไรเงี้ยแล้วเราจัดการเขายังไงก็แค่เข้าของเขาแล้วก็อันฟอลแล้วก็บล็อกเลยค่ะแค่นั้นเองเพราะว่าพูดกับเขาแล้วเขาอารมณ์เสียก็เลยเรื่องของจัดการเองอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นที่จับได้ว่าเขาตามผู้หญิงเยอะอะตบเขาไหมตอนนั้นตบเขาไหมก็ตีกันจนปากแตกอะค่ะที่พีคที่สุดคือหนูไปเรียนตอนนั้นอยู่คนละที่โทรศัพท์มี2เครื่องหนูก็หลับหนูก็ไม่รู้เรื่องเพราะต้องไปเรียนเขาเอาเครื่องคาสายกับอีกคนแล้วก็อันเนี้ยคาสายกับหนูแล้วก็คุยในระหว่างที่หนูหลับคุยซ้อนกันเลยใช่หนูมาหลับปุ๊บคุยอีกสายใช่มันก็น่าตบจริงๆแหละหนูไม่ตบพี่หนูเตะปากเลยเลือดตบปากเลยไหมเตะยังไงเตะยังไงสมมุติก็เหมือนว่าผมต้องหลบก่อนก็เหมือนว่าแบบว่าเราเล่นกันแบบว่ามันหยอกกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยหนูก็บอกว่าปากก็ปากแตกเลยค่ะคบกันที่บ้านว่าไงกันบ้างฮะทั้งสองฝ่ายช่วงคบปีนึงอะค่ะพ่อแม่ให้ไปมั่นกันตอนนี้ก็ยังมั่นยังไม่ได้แบบคิดจะแต่งหรือว่าอะไรน่ารักแล้วเคยท้อไหมคะแบบเขาเจ้าชู้อย่างเงี้ยเราก็ท้อไหมก็ท้อบ้างค่ะหนูก็บอกเขาว่าถ้าเขายังมีอีกมีเรื่อยๆหนูก็จะไม่เอาคืนนะแต่ว่าหนูก็จะไปเองแล้วก็ให้เขาอยู่ในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นแบบนั้นแล้วแต่เขากลัวไหมกลัวอ้าวแบงค์ยิ้มทำไมบอกพูดจบอะแบงค์ยิ้มทำไมกลัวครับลองอีกแล้วเวลาผมคบกับใครก็โดนทิ้งตลอดเด็กเขามีทุกภาคชอบภาคไหนแบงค์ชอบภาคไหนสุดฮะชอบภาคไหนตอบดีๆนะผมมาละภาคไหนเด็ดสุดภาคไหนที่แบบโดนใจเลยอะไปเที่ยวใช่ไหมเอาแบบไปเที่ยวนะไม่ใช่ผู้หญิงธรรมชาติธรรมชาติเหรอธรรมชาติแบบสวยธรรมชาติเหนือครับโอ้โหมันสวยไงมันมีหมอกเยอะไงหมอกเยอะเป็นไงขาวมากไหมไม่มากเฮ้ยพูดทำไมต้องเดินหนีเนี่ยเดี๋ยวบางทีอยู่บ้านพี่หนูแค่ทำเงี้ยเฮ้ยตัวมันก็อย่างนี้แล้วล่ะก็แบบเป็นอะไรตอนที่อยู่ด้วยกันอ่ะคือการก็เคยโดนกระแสว่าคบแบงค์เพราะเงินถ้าหนูคบเขาเพราะเงินหนูไปตั้งแต่ช่วงยังไม่ได้มันด้วยซ้ำเนี่ยขนาดถึงเขามีมายันทุกวันเนี้ยหนูไม่เคยคิดอยากจะได้อะไรจากเขาเลยรักแท้รักจริงคุณหยุดเจ้าชู้ยังคุณแบงค์หยุดแล้วครับเอ้ถ้าวันหนึ่งคุณแบงค์เขาไม่อยู่แล้วคุณจะไปง้อเขาไหมครับง้อครับง้อยังไงครับตรงนี้ไงแต่วันนี้หยุดแล้วใช่มั้ยหยุดเจ้าชู้แล้วใช่มั้ยคะหยุดแล้วครับเคยมีแอบไปบ้างมั้ยแอบไปนิดนึงไม่เคยครับเคยได้แอบคุยอ๋อแอบคุยใช่ถ้าแจ็คชวนไปมั้ยอ่ะไปครับไปครับอ้าวไปฮะชอบสไตล์ไหนอ่ะเวลาไปเที่ยวผมได้หมดเหมือนกันครับแล้วเขาขี้หึงมั้ยเขาหึงขนาดไหนหนูมากค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ว่าเหมือนแบบเจอเรื่องนี้มาเยอะหนูก็เลยคิดว่าถ้าเขาคบกับเราแล้วเขาไม่ซื่อสัตย์หนูก็ไม่อยากที่จะแบบอะไรเหมือนว่าความรักจาก 100% มันจะเหลือลดน้อยไปเรื่อยๆแล้วแบงค์ขี้หึงไหมผมไม่ค่อยออกอาการครับ
แต่ก็หึงหวงอยู่แต่เขาไม่เคยมีเรื่องผู้ชายเลยนะมีแต่ผมแหละจิ๊กหยุดไปเลยเราก็รู้ตัวดิแบงค์ก็ต้องหยุดสิเวลาเราเจอคนที่ดีที่ใช่เราก็ต้องหยุดเข้าใจไหมเอาล่าสุดคุยกับผู้หญิงอื่นเมื่อไหร่เออล่าสุดไม่มีครับเอ้ยเดี๋ยวรู้ไม่มีนานแล้วครับมีแต่ TikTok ที่กดหัวใจไม่ได้กดหัวใจกดติดตามแล้วก็กดเหมือนแบบบันทึกคลิปไว้อะค่ะหนูว่าเอามาบันทึกไว้ทำไมอะกระเด็กมันน่าเนี่ยวันนี้เลยกระเด็กมันน่าเนี่ยวันนี้เลยอุ้ยน่ารักเป็นคู่ที่น่ารักมากเลยอะแบงค์ฝากผลงานหน่อยติดตามผลงานแบงค์ได้ทางเพจไหนติ๊กต็อกอะไรก็เพจแบงค์เล็กตัวน้อยแล้วก็เฟซบุ๊กก็แบงค์เล็กตัวน้อยแล้วก็ติ๊กต็อกก็แบงค์เล็กตัวน้อยครับมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างมั่นแล้วแล้วเราก็หยุดเจ้าชู้เพื่อผู้หญิงคนนี้แล้วอยากจะบอกอะไรเขาบ้างไม่มีอะไรจะบอกแล้วครับก็รักมากๆนะครับเขาน่ารักเขาแบบรู้ว่ารักผมมากผมก็เลยแบบรักเขาไงแล้วคนที่เรากด follow ใน TikTok อ่ะน่ารักไหมน่ารักแต่เรารักเขาไม่ได้ไงเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแฟนเป็นอะไรกับผมแต่ที่แอดเฟซไปคืออะไรอ่ะไม่มีหรอกเราพูดถึงแบงค์บ้างก็อยากจะบอกเขาว่าทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่กับตัวถ้าวันไหนเขาจัดตัวที่แบบลำบากก็ยังสัญญาว่าจะอยู่กับตัวตลอดไปแล้วก็จะรักตัวแค่คนเดียวสาธุสาธุเอาสว่านให้หอมกันหน่อยหนึ่งสองสามมันต้องหอมผมครับจะหอมหรือให้หอมพูดมาอ่ะหอมก็ได้อ่ะหอมก็ได้อ่ะอะไรวะเมื่อกี้ไม่พูดอ่ะเขาเก่าอ่ะหายหมดเป็นรองมากบอกเลยเป็นรองมากอยากคิดจะสู้ผู้หญิงคนนี้เลยขอบคุณคุณแบงค์และน้องการนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะฮะแจ็คได้2เข็มกลัดและคนที่เหลือได้คนละ1เข็มกลัดครับค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้แจ็คได้6ดวงแล้วใกล้เข้ามาอีกแล้วว่าอีก94ดวงอุ๊ยเหมือนไม่ธรรมดานะเนี่ยเขาตูมน่าจะเตรียมแบบตัดชุดแล้วเปล่าต้องระวังแล้วอ่ะต้องระวังแล้วอ่ะแน่ไม่แน่นะวันนี้ขอบคุณแก๊งไลน์นักโลกเราทั้ง4ท่านขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่และคุณผู้ชมครับสำหรับผู้รักผู้ไหนนะฮะที่อยากจะมาร่วมแชร์เรื่องราวความรักดีๆในรายการของเราสามารถส่งข้อมูลของคุณเข้ามาได้ที่แฟนเพจรายการได้เลยนะคะและคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรายการนะคะทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นทางช่อง3กดช่อง33กับรายการผู้ไหนใช่เลย Secret Love ลาไปก่อนสวัสดีครับESE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสESE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสESE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสESE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี